กล่าวถึงศิลปินท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณเป่าพรพิมลนั่นเองนะครับท่านนี้มีชื่อและนามสกุลจริงว่านางสาวพรพิมลเฟื่องฟูงนะครับชื่อเล่นว่าเป่าเกิดวันที่2มกราคม2535นะฮะ บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจบมัธยมจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์นะครับเอกสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณเปาคนนี้นะครับเคยเข้าประกวดเพลงลูกทุ่งหลายเวทีเลยนะครับทั้งเวทีรายการชุมทางเสียงทองรายการชิงช้าสวรรค์และเวทีสุดท้ายที่เธอทำได้นะครับโทษทีครับเวทีสุดท้ายที่ทำให้เธอได้เข้าสู่วงการคือเวทีในรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ทางช่องแฟนทีวีนะครับได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะเยียร์ปี2553ครับปัจจุบันเปาวลีพรพิมลเป็นนักร้องในสังกัด GMM Grammy ค่าย Grammy Go นะครับเข้าสู่วงการโดยการประกวดร้องเพลงในรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งที่1ด้วยนะครับทางช่องแฟนทีวีแล้วก็ได้รับรางวัล Champ of the Year เลยนะครับต่อมาก็ได้รับคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์มนะครับให้แสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงโดยรับบทนำเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับราชินีเพลงลูกทุ่งคู่กับณัฐวุฒิสกิจใจนะครับคุณเปาวลีพรพิมลนะครับได้รับฉายาว่าสาวสุพรรณเสียงดีหรือว่านักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวงนะครับถือว่ามีเสียงที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมากล่าวถึงดวงชะตาของคุณเปาวลีกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องของหน้าที่การงานวงการเพลงนะครับลองมาดูกันสำหรับใบแรกนะครับจะพูดถึงความยุ่งยากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายนะครับถ้ามีความยุ่งยากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงมีงานมากเวลากระชั้นนะครับอาจจะแบ่งเวลาไม่ค่อยทันทั้งภารกิจหน้าที่ส่วนตัวการศึกษาการทำงานแรงต่างเนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทำให้ เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยแบ่งเวลาได้ยากนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะต้องทำงานมากกว่าปกตินิดนึงครับเช่นอาจจะเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนั้นนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะหนักนิดนึงในเรื่องของหน้าที่การงานใบที่2นะครับเป็นใบที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปินและบันเทิงนะครับเมื่อถามเรื่องของการงานแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าออกมาในทิศทางที่ดีนะครับในด้านการบันเทิงการออกงานต่างๆการมีชื่อเสียงการเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่รักใคร่มีคนเมตตาเอ็นดูนะครับตรงนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวใบที่3เนี่ยหมายถึงชื่อเสียงนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดแฟนๆที่ติดตามที่รับชมที่ชื่นชอบเนี่ยติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าจะเป็นปีที่กลับมาอีกปีหนึ่งหรือว่าจะได้ยินข่าวคราวนะครับมีผลงานดีๆออกมาให้เราได้รับชมกันแน่นอนนะครับสำหรับคุณเปาวลีใบสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานด้านวงการโทรทัศน์นอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วเนี่ยคิดว่าจะมีงานด้านวงการทีวีโทรทัศน์ภาพยนตร์ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่ามีงานดีๆเข้ามาในเชิงของด้านการแสดงแล้วก็ด้านการร้องเพลงนะครับเป็นปีที่ดีงานเยอะยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับจนบางครั้งอาจจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควรยังไงก็หาจังหวะเวลาดีๆนะครับดูแลตัวเองดูแลภาระหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองนิดนึงนะครับอาจจะแบ่งเวลายากหน่อยแต่ก็เชื่อว่าจะพยายามแล้วก็ทำได้ดีครับอันนี้คือด้านการงานถือว่าค่อนข้างรุ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตรงนี้จะมีแรงหนุนจากคนอื่นด้วยนะครับเช่นแฟนคลับแฟนเพลงหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเป็นต้นนะครับถือว่าค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนนะครับเพราะว่าจะมีผลงานดีๆออกมาอีกแน่นอนครับเอาละครับนั่นคือคุณเปาวลีพรพิมลนะครับกับเรื่องของหน้าที่การงาน